สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าค่ะทักทายกันวันพฤหัสนะคะที่20พฤษภาคม2564ค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นกล้วยดำอินโดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะจุดสังเกตง่ายๆนะคะกล้วยดำอินโดหรือตานีดำเนี่ยคือชนิดเดียวกันนะคะที่จะแยกออกไปคือตานีหม้อนะคะซึ่งจะเป็นตานีที่ตัดใบขายนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าลำต้นของเขานะคะเป็นสีดำนะคะขึ้นไปเลยเป็นสีดำแล้วก็จะมีใบนะคะเป็นก้านสีดำนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอก้านเขาจะค่อยๆผัดเป็นสีดำนะคะเห็นไหมใบก้านอ่อนเขาก็ยังเป็นสีเขียวนะคะแต่พอเขาเริ่มปรับไปแล้วก็จะเป็นสีดำนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะปลูกมานานแล้วอันนี้ปลูกมานานมากแล้วนะคะให้เห็นต้นนั้นหน่อยค่ะคือว่าเดี๋ยวเขาจะเมื่อกิ่งอ่ะเขาจะค่อยๆแก่ปรับเป็นโทนดำเรื่อยๆสังเกตจะมีเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดำก้านเดี๋ยวได้หักมาดูนะคะดูเขาจะไล่ความเข้มดูนะคะวิธีสังเกตมีดูกันง่ายๆค่ะนะครับก็ดำเห็นไหมคะเนี่ยดำไล่ค่อยไล่สีนะคะนี่นะคะนี่และที่เซอร์ไพรส์กว่านะคะนี่เลยไหนคะคุณวีระชัยพาชมหน่อยค่ะเราจะมาทดลองสนุก พูดดังๆหน่อยค่ะนี่มีผลกล้วยตานีดำสุกคาเครือเรียบร้อยโอ้สุกดำเหลืองเลยนะคะนี่ค่ะนี่ลูกทะลวงมาไหนคะเราเคยเพาะตานีด่างงอกไปแล้วแล้วอันนี้เราจะเอาไปเพาะแต่สุกคาเครือแบบนี้เม็ดน่าจะสมบูรณ์น่าดูเม็ดสมบูรณ์ค่ะสุกคาเครือขนาดนี้นะคะสมบูรณ์แน่นอนนะคะร่วงเต็มเลยนะคะก่อนละข้างบนก็งอมกับไหนเอ่ยโอ้โหสุกเป็นสีเหลืองดำแล้วนะคะข้างบนนี่ต้นแม่ครับนี่นะคะนี่จะเป็นต้นแม่เขานะคะดูกันชัดๆเลยนะคะโอ้ยมีลูกค้าหลายท่านติดต่อสอบถามกันเข้ามาหนิงตอบไม่ไหวนะคะนี่ค่ะดำเมี่ยมๆเลยนะคะไหนเอ่ยดูหนอนหนอนเล็กโอ้โหดำมากดำนะคะของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนนะคะนี่จ้าสนใจหนอนนะคะสนใจลูกติดตามหน้าเพจหน้าเฟซให้ดีนะคะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะนี่คือคุณวีระชัยนะคะค่ะ